วัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตั้งตระหง่านสวยงามนั่นคือสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเป็นศูนย์การคมนาคมโยธินศูนย์กลางรถไฟไทยและเมืองใหม่สำหรับคนกรุงเทพนะครับคลิปที่ท่านได้เห็นต่อจากนี้นะครับผมถ่ายเมื่อวันที่19กันยายน2563นะครับมีโอกาสได้ผ่านไปก็อัปเดตให้ได้รับชมครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับหรือบางซื่อแกรนด์สเตชันเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงโดยตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพื้นที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับกำหนดเปิดใช้ก็ประมาณปี2565โดยจะเปิดใช้พร้อมกับเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงว่ากันว่านะครับสถานีกลางบางซื่อไม่ใช่แค่การสร้างสถานีรถไฟขึ้นมานะครับหากแต่เป็นการสร้างเมืองย่อมๆเพื่อรองรับคนที่จะมาใช้บริการเช่นโรงแรมสำนักงานศูนย์การประชุมห้างสรรพสินค้าและที่พักอาศัยในพื้นที่นี้จะมีทุกสิ่งที่คนอยู่อาศัยหรือมาใช้บริการต้องการนะครับแบบอย่างที่จะนำมาพัฒนาสถานีบางซื่อก็คือสถานีรถไฟโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินนอกจากพื้นที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับยังมีอาคารซ่อมบำรุงรถไฟศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอุทยานสวนจตุจักร
พื้นที่โดยรอบจะได้รับการพัฒนาดังต่อไปนี้นะครับศูนย์ธุรกิจทันสมัยเน้นที่โรงแรมห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานและพื้นที่ใช้งานร่วมนอกจากนั้นครับยังจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การประชุมและนิทรรศการสถานีขนส่งหมอชิตย้ายกลับไปที่เดิมภายใต้โครงการ Bangkok Terminal พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์อาจจะคงรูปแบบตลาดจตุจักรไว้ตามเดิมแค่พัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับศูนย์ราชการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าพัฒนาพื้นที่พักอาศัยพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์แบบผสมผสานนะครับปัญหาของการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับคือปัญหารถติดหรือปัญหาที่ต้องเดินเท้าไกลเพื่อเชื่อมไปยังสถานีต่างๆสำหรับศูนย์คมนาคมพหลโยธินได้ออกแบบวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโดยเขาบอกว่าเขาจะสร้างระบบรถ BRT เพื่อวิ่งให้บริการจากพื้นที่รอบๆศูนย์การคมนาคมที่มีขนาดใหญ่กว่า 2,000 ไร่นะครับเชื่อมเข้ากับสถานีกลางบางซื่อทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องขับรถเข้ามาในพื้นที่หรือเดินจนขาลากนะครับสามารถลงรถไฟฟ้ารถเมล์รถแท็กซี่รถส่วนตัวแล้วมารอรถ BRT ตามจุดจอดทั้งหมด15จุดรอบพื้นที่และคือรถ BRT ที่มีเลนเป็นของตัวเองก็จะเกิดความรวดเร็วและสะดวกในการเข้ามาในพื้นที่นะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกคนก็คอยติดตามตอนต่อไปครับติดตามว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับจะพัฒนาได้ตามที่เขาโปรโมทไว้หรือไม่นะครับอีกไม่นานเกินรอครับถึงรอก็ไม่เกินนานสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากช่องหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับอัปเดตสถานีกลางบางซื่อล่าสุด19กันยายน2563ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับกับบรรยากาศทั้งหมดในช่วงท้ายของสถานีกลางบางซื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ